คณะของท่านพันตุ์ตรเอกทวีกับคณะครับเชิญครับแถลงสรุปนะครับ,บทับเรียนท่านประธานเทคโนลบครับผมพันธำรวรเอกทวีสอดสองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานเทคารพบครับ <Okay. S 2> ผมและคณะได้เป็นผู้เสนอร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยพักการเมืองฉบับที่พศออแล้วก็ต้องได้นั่งฟังเพื่อนสมาชิกทั้งสองอทั้งสภาผู้แทนรัศดรและวุฒิสภาอภิปรายแล้วก็ต้องขอชื่นชมซึ่งทุกท่านได้ใช้มุมมองและประสบการณ์ที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง รรรท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ท่านประธานและผมและเพื่อนสมาชิกอยู่ในที่นี้<ม>เขาเรียกว่าสัปยะสถานสัปยะสภาสถาน <Playstation. S 2> <ม>ก็คือรัฐสภาซึ่งแปลว่าสถานที่มีความสงบร่มเย็นใช้ทุนสร้างจำนวนสองหมื่นหนึ่งหมืนสองพล้านมีพื้นที่ทั้งหมด 4 2 4 0 0 0ตารางเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด120ไร่ที่ผมกราบเรียนอย่างนี้เพราะว่าการที่จะมาอยู่ในที่นี้ได้ก็จะต้องยอมรับว่าคนที่จะมาอยู่ในที่นี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒธธิสภา ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นการจะเข้ามาได้ก็คือรัฐมนูญปี2560เช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งขั้นตอนการเดินทางมาถึงสภาแห่งนี้คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนจะต้องเริ่มต้นที่เป็นสมาชิกพักการเมือง ในการเลือกตั้งปี2562เรามีพักการเมืองทั้งหมด81พักที่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งนับว่ามีพักการเมืองมากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับกติกาที่จะเป็นพักการเมืองก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560ที่ผมถืออยู่ในมือนี้ ท่ากานที่กราลบผมอยากให้วุฒิสภาต้องให้ความเป็นธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพราะรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนพักการเมืองที่ท่านสอวอที่สนชอล้วกันนะอาจจะมีสอวอบางคนล่างนั้นเมื่อปี2560ได้ประกาศในราชกิจจาครั้งแรกวันที่22ธันวาคม2560ถัดจากนั้น ไปถึงวันวันที่7ตุลาคม2560ถัดจากนั้นไปถึงวันที่22ธันวาคม2560ท่านประธานทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเ,เพราะกฎหมายไม่รอบครอบเพราะกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยสักแต่ว่าออกผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไปดูสีตินั้น400ฝ่าฉบับเนี่ยฉันใช้เวลาออก ในเวลาไม่นานนักนะเดือนหนึ่งเป็น70็ดสิบฉบับและในจำนวนนี้ก็มีพบรบพรรคการเมืองด้วยพอถึงวันที่ยธันวาสองพันได้มีคำสั่งคอสชอสวคงไม่มีใครโต้แยง้งได้ยกเลิกมาตาสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ 140, 14 1, 14 2, 144. จำนวน5มาตรา ออกกฎหมายมายังไม่เกินสองเดือนเลยต้องถูกยกเลิกเพราะอะไรครับเพราะการออกไม่ปราดเปรื่องไม่รอบคอบผมมองว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอท่าปนประธานที่เคารพครับต่อมาพอใกล้จะเลือกตั้งประมาณปี2561วันที่24กันยายน2561 ได้มีคำสั่งคอสชอที่สิบจะเป็นสภาปลาสองน้ำก็ได้เพราะหลายคนพูดเนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นปลาสองน้ำผมไม่ได้บอกว่าปลาน้ำไหนดีฝาไครแต่ในรัฐธรรมนูญนั้นเขาบอกว่าถ้ากฎหมายควรเริ่มต้นด้วยสภาผูแ้แทนราษฎรผมมีคำกล่าวที่เคยอยู่ในเวที อยากจะเอามาสะท้อนให้เห็นว่าการออกกฎหมายโดยคนที่หวังดีและอาจจะไม่รู้ดีผมต้องครขอประทานโทษนะครับมันจะมีความรู้สึกอย่างไรผมมีภาษามลา,ายูซึ่งผมไม่ไม่ใช่คนมาลายูแต่ท่านศาสตราจารย์ด็อ,อร์รัติยาสาละเนี่ยเวลาขึ้นเวทีกับผมผมก็ชบอบจะจดไว้มันมี ความรู้สึกของคนที่ถูกคนอีกกลุ่มหนึ่งไปปกครองโดยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองเนี่ยเขาจะมีคำภาษาที่เพ่งคำกรนซึ่งสะท้อนเหมือนในสภาแห่งนี้ว่าเมื่อเป็นลูกกุ้งก็ยอมเป็นลูกกุ้งจะให้เป็นปลาอินทรีย์ได้หรือเมื่อเป็นลูกคนเมื่อเป็นลูกคนอื่น ก็ต้องเป็นอื่นจะให้เป็นลูกของคนจะให้เป็นลูกของตนได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพกฎหมายฉบับนี้ออกโดยสอชอเพื่อมาให้สสใช้ในการเลือกตั้งแค่ออกมาไปสู่การเลือกตั้งก็ถูกระงับการใช้และยกเลิกถึง15มาตรา ในมาตตานั้นที่ท่านอภิปรายกันสองวันเนี่ยก็คือระบบ Primary v o t e ผมอยากให้ขอนำสไลด์ขึ้นสักนิดหนึ่งนะฮะระบบ Primary v o t e ที่ท่านบอกว่าดีนักดีหนาที่ท่านชื่นชมนั้นน่ะขนาดนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าคอสชอยังสั่งไม่ให้ใช้เลยการเลือกตั้งครั้งที่แล้วท่านก็จะเห็น อย่าขอบสไลด์ต้องเริ่มแผ่นแรกๆหน่อยก็ได้นะมันจะดูนะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ใช้ท่านประธานที่รพครับผมเรื่องของในอดีตเราแก้ไขไม่ได้เรื่องของปัจจุบันและเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบท่านต้องยอมรับว่าพักการเมืองทุกคนพูด เป็นสถาบันการเมืองและถ้าในมุมมองของประชาชนสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีแห่งเดียวคือพรรคการเมืองเท่านั้นประเทศไทยการส่งผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรเนี่ยเรายังไม่เหมือนประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเพราะการจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรของในหลายประเทศ โดยเฉพาะสถาบันะบก๙ก็ได้รวบรวมไว้เขาไม่ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองแต่ของเราต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองใน50ฝ่าประเทศที่มีการรวบรวมเนี่ยประมาณ38ประเทศที่ก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองแต่14ประเทศที่อยู่ในล้าหลังส่วนใหญ่จะล้าหลังเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองเราเดินทางมาถึงตรงนี้ ท่รรานประธานที่เคารพครับคราวนี้เราจะมาถึงที่ผมเสนอร่างการแก้ไขพักการเมืองบทของการร่างอยากให้ขึ้นนิดหนึ่งนะจะต้องเริ่มด้วยมาตรา54ของรัฐธรรมนูญมาตรา54ของรัฐธรรมนูญนั้นทุกคนได้อ่านแต่ผมขอจะอ่านอีกสักรอบหนึ่งเพื่อสมาชิกและทุกคนได้รับทราบ เขาบอกบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางระบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญตัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องกำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างฟั้างฝัง ในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นรวมทั้งมีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นกระทำของพรรคการเมืองกระทำการ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกเลือกตั้งไม่ได้นะท่านประธานเป็นตุลาการเก่าเป็นผู้พักษาเก่าถ้าท่านดูในวักสองจากวักสองเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่แค่สี่องค์ประกอบเท่านั้นเองนะองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือพรบรพักการเมืองจะต้อง อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารที่กำหนดโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ประการที่สองก็ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างฝ่างขวางฝัางฝังสองเรื่องอย่างน้อยนะฮะคือการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์ประกอบที่3ที่สำคัญมากที่ผมจะชี้ให้เห็นว่ามีเพื่อนสมาชิกทำไมพรรประชาชาติจึงยกเลิก มาตรา28และมาตรา29องค์ประกอบที่3คือกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าเขาให้ไปกำหนดมาตรการสามารถดำเนินการโดยอิสระ แต่มาตรา28กับ29ผมไปเร็วๆท่านไปห้ามอ่ะอิสระกัห้ามมันต่างกันแล้วก็ในกฎหมายปี60ที่ท่านล่างมาทั้งฉบับท่านใช้ไม่ได้ถึง14มาตรา15มาตราแล้วในมาตราที่เป็นการมีมาตรการเพื่อให้ คน,ดำ,น,นดำเนินการโดยอิสระนั้นท่านเอามาตรา28กับมาตรา29มาซึ่งทางพรรคประชาชาติเราได้ประชุมกันหลายรอบเราก็เห็นว่ามาตานี้เป็นมาตราที่เป็นการยับยั้งความเป็นอิสระเพราะว่าในความเป็นอิสระกับการห้ามเนี่ยมันตรงกันข้าม เราก็จะได้เห็นจำนวนมากมายเลยว่ามาตานี้ใช้กํำลาบผมจะใช้คำพูดว่าใช้กำลาบพักการเมืองและสมาชิกพักการเมืองที่ให้ขาดความอิสระซึ่งเราจะเห็นได้มีหลายครั้งที่กรกตตัดสิทธิผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อตัดสินกอ่นที่ไปศาลและธรรมนูนจำนวนมากแล้วพอมาต่อมา ก็ไปถึงสารรัฐธมนูลปรากฏว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถที่เข้ามาที่มาเป็นสสก็ยังเป็นสสอ,อยู่แต่ที่จำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ลงสสมีหลายเรื่องซึ่งผมไม่ไม่อยากจะพูดถึงและเราเห็นว่าในรัฐธรมนูญฉบับเนี้เราก็พบว่ามาตรการ ที่ป้องกันการครอบงำนั้นเราถูกเขียนไว้แล้วในมาตรา14ซึ่งพักประชาชาติไม่ได้ไปยกเลิกเลยในมาตรา14นั้นเขาระบุว่าในการจะออกข้อบ,บังคับในมาตรา15บห้าก็ดีเนี่ยคือจะต้องไม่มีเรื่องการครอบงำนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อเพื่อจะให้ทราบในมาตรา14นั้นระบุว่า ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นปรปักต่อการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐวงเล็บสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีต่อประชาชนวงเล็บสอาจต่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนชาติวงเล็บสคอบงำ หรือเป็นอุปสักในการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามรัฐธรรมนูญและที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในระหว่างร่างพรักประชาชาติได้เอางานวิจัยทั้งหมดที่มีอยู่พยายามศึกษารวมถึงเอาคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัย เกี่ยวกับมาตรา45ไว้นั่นคือคำวินิจฉัยที่5ทับ2,563ลงวันที่12กุมภาพันธ์2,563ผมต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกพักอนาคตใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นคำวินิจฉัยท่านประธานทราบไหมว่าในคำวินิจฉัยนั้นแนหะเขาไปมองที่มาตรการ เขาให้ความสำคัญมาตรการเมื่อรัฐธรรมนูญบอกให้ไปออกมาตรการซึ่งเป็นคำนามเป็นประธานแต่คุณไปเอากริยาห้ามห้ามกับอิสระเนี่ยมันมันคือไปไปสู่การข้องมำปรากฏว่าเขาได้ระบุว่าตามพระดำยัิประกอบรัฐนูญพักการเมือง2560มาตรา66เนี่ย ที่ห้ามบุคคลบริจาคเงินและทรัพย์สินแะทัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับพรรคการเมืองมูลค่า10ล้านบาทหรือนิติบุคคลบริจาค5ล้านบาทเนี่ยอันนี้คือมาตรการที่เขามาสรุปในคำพิพากษาว่าอันเป็นมาตรการที่ไม่ให้พรรคการเมืองถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอาศัยความได้เปรียบทางการเงิน มาเป็นนายทุนพักการเมืองเพื่อบงการหรือมีอิทธิพลครอบงำหรือชี้นำในการดำเนินกิจกา,การของพักตามที่ประสงค์ของตนเพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวในรัฐธรรมนูญในกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องพักการเมืองที่หลายท่านสงสัยว่าการไปยกเลิกมาตรา2 8และ29นั้น ผมเห็นว่ามาตรา28มาตรา29นั้นเป็นเรื่องการครอบงำาาร์มเป็นอิสระของพักการเมืองการรวมตัวเป็นพักการเมืองนั้นจะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเจตจำนงที่เป็นอุดมการ์ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่จะมาทำงานทางการเมืองดังนั้นการยกเลิกมาตรา28 29จึงไม่ทำให้พักการเมือง ขาดความอิสระมากกว่าถูกครอบงำเพราะท่านจะเห็นว่าการวิจัยของสถาบันพบกเก้าเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ออกมาว่าการครอบงำหรือการชี้นำเนี่ยมีมาตานี้ยังมีอยู่และยังมีอยู่เห็นทั่วไปสิ่งหนึ่งผมขอออาญาตขอโทษนะฮะผมจะขอพูดถึงคนไปนอกนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอันนี้คือตัวอย่างจะไม่ขยายออกไปเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายถึงแม้ว่าในทางกฎหมายอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ในความเชื่อควารมรู้สึกของประชาชนนั้นมันชัดยิ่งกว่าชัดและมีมาตานี้อยู่ทำไมยังทำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนว่าที่เพื่อนสมาชิกสงสัยว่า การยกเลิกมาตรา28และ29นั้นผมมองว่าเป็นการมีมาตรการป้องกันความเป็นอิสระของอำนาจรัฐอำนาจเงินที่การเขียนกฎหมายฉบับนี้เป็นการเขียนกฎหมายแบบอำนาจนิยมไม่ใช่เขียนกฎหมายแบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้วบุคคลที่จะไปชี้ว่าห้ามก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใน ดำเนินการดังนั้นเราจึงเห็นว่ามาตรการป้องกันการคอบงําและการชี้นําในพระรัมบัหยัดเนี่ยมีอยู่หลายมาตราจํานวนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมาตราในเรื่องการเงินดังนั้นจึงกลัาเรียนท่านสมาชิกวุฒธธิสภาที่สงสัยผมทางเราวินิจฉัยแล้วว่าไม่ใช่เป็นการขัดรัฐมนูญท่านประธานที่เคารพครับ มีคนสงสัยยกเลิกมาตา, 48, า47 48 49 50ถึง56 57ท่านประธานครับพักประชาชาติไม่ได้ยกเลิกการเลือกตั้งครั้งที่แล้วท่านก็ถูกยกเลิกอะ่ะเพราะท่านเขียนกฎหมายไม่รอบคอบท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกด้วยวันนี้ถามว่าขราวที่แล้วมีไพ่มารีโหวตไหม แล้วในข้อบังคับท่านไปดูข้อบังคับมาตราสิบห้าเนี่ยจำไม่ผิดจ,จะข้อบังคับหลายข้อเลยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนจะให้มีส่วนร่วมท่านประธานทราบไหมว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกเนี่ยพักเพื่อไทยอาจจะมีสมาชิกสักสองแสนท่านไปตีคาวมนิยามสมาชิกอย่างไรผมยังไปตีความว่าสิบล้านคนเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยหรือพัก ต่างๆการมีสมาชิกโดยลายลักษณ์อักษรกับมีสมาชิกโดยอุดมการความเชื่อเนี่ยอันนี้อยากจะให้เคารพประชาชนด้วยที่สำคัญครับท่านประธานปรากฏว่าการที่พักประชาชาติไปเขียนแก้แล้วก็มีมาตรา47-48นั่นแนหะเรายังมี ให้สมาชิกมีส่วนร่วมคือเวลาพักการเมืองจะส่งผู้สมัครเนี่ยพักการเมืองต้องประสงค์ที่จะได้สอสอจะได้เดินมายืนในสภาแห่งนี้ไม่มีการส่งที่ไม่ต้องการเป็นสอสอ,อาจจะมีก็ได้เพื่อจะเอาคะแนนปาฏิริตเพราะระบบเลือกตั้งเป็นอย่างนี้การจะส่งเป็นสอสอนั้นเราต้องถามประชาชนประชาชนตัวนหนึ่งเป็นสมาชิก ประชาชนส่วนหนึ่งก็คือประชาชนในพื้นที่พักอื่นจะยังไงไม่รู้แต่พักประชาชาติเราก็จะทำโพสำรวจว่าประชาชนมีความนิยมพักเท่าไหร่ประชาชนมีความนิยมตัวบุคคลเท่าไหร่ด้วยแล้วเราเราก็ไปเขียนว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งคัดเลือกบุคคลเนี่ยเราต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งหมดแต่การจะไปถามสมาชิกทั้ง สมมติผมมีอยู่สองหมื่นคนเนี่ยมันอาจจะยากผมก็ใช้ที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็โดยมีคณะกรรมการบริหารมีคณะกรรมการสรรหาแล้วเอาเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วที่สำคัญก็คือเราได้ถามประชาชนก่อนผมคิดว่ากฎหมายเขาบอกให้มีส่วนร่วมอย่างฟั้างขวางอันนี้ผมถือว่ามีส่วนร่วมฝั่งฟ้าง,างขวางฝ่าที่ท่านร่างมาครับท่านประธานครับส่วน ในข้ออื่นๆนั้นเช่นแก้ข้อมาครับให้มีการบำรุงตลอดเลยนะครับครั้งเดียว50บาทเนี่ยจริงๆมันควรจะฟรีแต่เราก็คิดว่าเพื่อจะมีการแยกแยะเราก็ควรจะมีสักครั้งเดียวเดิมการขาดจะมาสมาชิกคือการยกเลิกไม่จ่ายค่าบำรุงสองปีเนี่ยเราก็ยกเลิกมาตานี้ไปแล้วก็ที่พูดถึงการยกเลิกมาตราที่ เป็นมาตรการสกัดกั้นความอิสระสกัดกั้นสติปัญญาของสมาชิกและของประชาชนโดยให้รัฐไปห้ามเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามอำเภอใจเนี่ยที่จะเป็นอันตรายมากกว่าเป็นการป้องกันการครอบงำเนี่ยผมก็ได้ยกเลิกมาตรา28 29แล้วก็ในเพราะผมเห็นว่าในมาตรา28เนี่ยคือ ทำให้พักขาดอิสระทําให้สมาชิกเนี่ยถูกครอบงุมถูกครอบงําและถูกความหวาดกลัวในการดําเนินคดีพักประชาชาติหลายคนถูกดําเนินคดีนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกพักอื่นมาก่อนมาเป็นสมาชิกพักนี้เราถูกดําเนินคดีแล้วที่สําคัญคือในคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตา66สเนี่ยเขาถือว่าการกําหนดเงินบริจาคและมาตรการเนี่ยถือว่าเป็น มาตรการป้องกันการครอบงำตามเขาเขียนไว้ด้วยว่าตามรัฐธรรมนูญมาตราสี่สิบห้าแล้วแล้วเราก็ยังมีปรับระบบการบริหารพักการเมืองท่านประธานที่เคารพผมบอกไวเมื่อสักครู่นี้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีแปดสิบเอ็ดักรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าพักการเมืองเนี่ยอย่างผมในสมัยหน้าอาจจะส่งแค่ห้าสิบเขตเนี่ยผมจะต้องไปมี ตัวแทนจังหวัดและอีกเหตุหนึ่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราไปเขียนว่าอาจจะยุบพักการเมืองได้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขียนแค้มไปฝั่งนั้นให้ยุบพักการเมืองได้แต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้เขียนตรงไหนเลยให้ยุบพักการเมืองก็ไปเอานิยามกฎหมายอื่นก็คือกฎหมาย พักการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นการวินิจฉัยออกมาเนี่ยผมคิดว่าการกระทำของอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองแต่ผมไม่ขอก้าวล่วงแต่ว่าผมถ้าเกินฝ่ารัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่อยากให้หน่วยงานใดทำตัวเป็นรัฐธรรมนูญหรือไปเขียนรัฐธรรมนูญเองดังนั้นผมจึงคิดว่าบางมาตรานะครับ เช่นมาตรา28 29เนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่จะยุบพักการเมืองเพราะว่าไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรการเสริมสร้างความอิสระเพื่อกันการครอบงำและการชี้นำเนี่ยเราก็ไปยกเลิกแล้วมีหลายมาตราเนื่องจากว่าในาตัวแทนจังหวัดเนี่ยมีทั้งหมด40ประจุดคือ50จุดมันก็ดูเหมือนแก้หลายมาตรา และสิ่งสำคัญที่สุดครับการแก้ครั้งนี้ก็เพื่อให้ไปเป็นตามรัฐธรรมนูญที่เราแก้ใหม่ที่มันมีมาตราที่เกี่ยวข้องครับทําทการที่ครบในท้ายที่สุดนี่นะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกครับคือมุมมองที่ผมพูดหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่เรื่องนี้พักการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนผมก็คิดว่า ถ้าเราได้เอาร่างของทุกพักเข้าไปผมเชื่อมั่นในสติปัญญาของผู้เป็นกรรมธิการวิสามันแล้วผมก็เชื่อมั่นสติปัญญาของสมาชิกรัฐสภาทั้งห้าร้อยคนที่เราจะกันกรองให้กฎหมายพักการเมืองที่ออกมาเนี่ยเป็นกฎหมายพักการเมืองที่ทําเพื่อประชาชนไม่ใช่ทําเพื่อคนใดคนหนึ่งดังนั้น ผมจึงเขาฝากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราขยายอำนาจรัฐไปลุกความมั่นคงของรัฐเราไม่เคารพสติปัญญาจินตนาการความของประชาชนซึ่งประชาชนเมื่อเขารวมตัวกันมากๆอันนี้ก็คือเป็นความมั่นคงกับประชาชนผมไม่อยากให้ความมั่นคงของรัฐมีความหมายแคบ ผมอยากให้ความมั่นคงและความสุขของประชาชนเป็นนิยามคำเดียวกันครับขอกลับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ